วันนี้ครูรุ่งได้มีโอกาสโคชชิ่งลูกศิษย์นะคะแบบส่วนตัวและครูก็คิดว่าเราหลายๆคนก็อาจจะติดปัญหาเรื่องนี้คล้ายๆกันในชีวิตของเราอะค่ะเราวนเวียนอยู่กับคำถามที่ว่าฉันเกิดมาทำไมฉันเกิดมาเพื่ออะไรเอ๊ะฉันเป็นใครกันแน่เอ๊ะภารกิจในชีวิตฉันคืออะไรเอ๊ะฉันต้องทำอะไรแล้วตัวตนของฉันอะฉันกำลังตามหาอะไรอยู่ในความรู้สึกของฉันในสิ่งที่ฉันเป็นฉันคือใครกันแน่และฉันควรจะทำยังไงฉันอยากเข้าใจชีวิตตัวฉันเองมากกว่านี้หรือคำถามอะไรคล้ายๆกับการเดินทางเข้าไปในโลกภายในเพื่อที่จะค้นหาตัวตนที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วฉันถึงค่อยลงมือทำอะไรแต่ในความเป็นจริงนะคะครูจะบอกคุณตรงนี้เลยค่ะว่าเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะที่มีร่างกายแบบนี้ที่มีกายภาพที่มีกายเนื้อที่เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ความหมายก็คือเราเกิดมาเพื่อลงมือทำอะไรบางอย่างค่ะและการลงมือทำที่ว่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณค้นพบตัวเองและยิ่งคุณลงมือทำลงมือทำลงมือทำคุณจะยิ่งเติบโตค่ะและเมื่อคุณเติบโตผ่านการลงมือทำในท้ายที่สุดคุณจึงจะเข้าใจคนที่คุณเป็นค่ะฟังสมการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณต้องลงมือทำลงมือทำลงมือทำแล้วคุณจะเติบโตจากการลงมือทำแล้วคุณจะกลับมาเข้าใจตัวตนของคุณที่แท้จริงค่ะมันคนละเรื่องคนละสมการกันเลยว่าฉันต้องเข้าใจตัวเองก่อนฉันต้องรู้ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันเป็นใครแล้วฉันถึงค่อยลงมือทำอะไรนั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดมาหรือเป็นสิ่งที่เราไปอ่านหนังสือมาหรือเราได้ยินมาแต่โลกของชีวิตจริงโลกของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆและครูรุ้งก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่จะมาคอนเฟิร์มและยืนยันกับคุณว่าครูรุ้งก็ค้นเจอภารกิจชีวิตตัวเองจากการที่ครูรุ้งลงมือทำลงมือทำลงมือทำแล้วเราเติบโตจากการลงมือทำและนั่นแหละเราจึงเจอตัวตนที่แท้จริงของเราและเจอภารกิจชีวิตที่แท้จริงของเราดังนั้นครูไม่อยากให้ใครนะคะวนอยู่กับคำถามแบบนี้หรือสงสัยตัวเองหรือต้องรอคำตอบอะไรบางอย่างเราถึงค่อยเติบโตทุกๆการเติบโตของทุกๆชีวิตเกิดจากการลงมือทำแล้วเกิดเป็นประสบการณ์แล้วคุณจึงเติบโตและค้นพบเจอตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณเองคลิปนี้ครูรุ้งหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ครูรุ้งหลายๆคนและครูรุ้งขอการันตียืนยันกับคุณอีกครั้งนึงค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำลงมือทำลงมือทำจังหวะที่คุณลงมือทำนั่นแหละค่ะคุณจะค้นเจอตัวเองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะทำได้ฉันก็ทำได้เฮ้ยฉันก็เก่งนี่เฮ้ยฉันก็สุดยอดนี่สิ่งที่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เฮ้ยฉันทำให้มันเป็นไปได้ด้วยตัวฉันด้วยมือฉันฉันค้นเจอตัวเองแล้วค้นเจอความเก่งความสุดยอดค้นเจอคนที่ฉันเป็นที่แท้จริงแล้วลงมือทำให้มากพอนะคะครูสัญญากับคุณค่ะว่าคุณจะค้นเจอภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณเองผ่านการลงมือทำของคุณและไม่ต้องสงสัยในตัวเองค่ะว่าจะต้องเริ่มลงมือทำอะไรก่อนเลยอะไรที่คุณพอจะทำได้จงทำมันเลยค่ะอะไรที่คุณคิดได้จงลงมือทำมันก่อนเลยค่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ในการก้าวไปข้างหน้าก้าวแรกรีบก้าวและรีบทำสิ่งนั้นก่อนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เราทุกคนนะคะพบกันที่ความสำเร็จครูยืนรออยู่ตรงนั้นรักพวกเรามากสวัสดีค่ะ